ครับโอเคตอนนี้หน้าจอของแต่ละกรอบของครูผู้อบรมกับผมอาจจะไม่ตรงกันไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรนะครับแต่ตอนนี้หน้าตามันจะนะครับประมาณนี้นะครับตอนนี้ก่อนเข้าโปรแกรมก็อธิบายความนิดนึงก่อนละกันว่าทำไมเราถึงลำบากยากเย็นที่จะต้องมาลงโปรแกรมแล้วก็ทำไมถึงจะต้องมาเรียนในการวางแผนด้วย Primavera นะครับต้องเรียก motivation นิดหนึ่งผมคิดว่าในที่นี้ทุกคนที่มาเนี่ยมาการผมดูจากเมื่อคืนดูจากประวัติเนี่ยบางคนมาจากเชียงใหม่ไม่ทราบว่าใครมาจากเชียงใหม่มีไหมครับมาจากโอ้โหว่าไกลได้มีใครไกลว่าเชียงใหม่ไหมครับขอนแก่นก็มีมาใช่ไหมครับทางใต้ก็มีเยอะสกลนครผมก็เห็นอยู่เหมือนกันนะครับที่มาผมก็เชื่อว่าก็คงมีเป้าหมายนะครับที่อยากจะเรียนรู้การใช้โปรแกรมดังกล่าวเช้านี้เราก็เจอกันของจริงแล้วว่ามันก็ลำบากยากเย็นจริงๆนะครับแล้วก็ทำไมมันต้องเรียนรู้ด้วยกับโปรแกรมดูแล้วหน้าตามันก็ถึกถืออย่างนี้นะครับต้องอธิบายคำว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยผมต้องไปเป็นวิทยากรที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิที่เขามีฝ่ายโยธาหรือฝ่ายก่อสร้างที่มันเทนแนนซ์รันเวย์ที่ว่าอะไรมันไปเกิดตรงเครื่องบินลงแล้วมันเกิดหลุมนะครับเขาก็จะมีฝ่ายก่อสร้างอยู่นะครับเขาก็ใช้ซอฟต์แวร์ตัวนี้ในการเมเนจเมนต์เหมือนกันนะครับแล้วก็มีทั้งบริษัทอื่นๆ อย่างเช่นไทยนิปปอนสตีลหรือโดยเฉพาะพวกบริษัทปิโตรเคมีเนี่ยนะครับจะใช้โปรแกรมนี้เสียเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าศักยภาพของโปรแกรมนี้สามารถที่จะเขาเรียกว่าบริหารงานเป็น Enterprise ได้หรือว่าบริหารงานเป็นองคาพยพใหญ่ๆได้นะครับคือว่าโปรแกรมเดียวหรือว่าหน้าจอเดียวเนี่ยทุกคนในห้องนี้สามารถใช้โปรแกรมเดียวในการเมเนจได้แต่เพียงแต่ละคนจะมีขอบเขตของตัวเองคนทำฝ่ายบัญชีก็จะทำแค่ฝ่ายเท่านั้นได้คนทำเรื่องของเศรษฐศาสตร์คนทำเรื่องของ planning ก็จะเข้าไปทำเฉพาะส่วนที่ถูกอนุมัติเท่าใดเท่านั้นฉะนั้นมันก็มีข้อดีคือมันข้อมูลมันไม่กระจัดกระจายนะครับถ้าเราจะเปรียบเทียบกับ Microsoft Project เนี่ยมักจะเน้นในการproject by project นะครับมันก็จะคล่องนะครับฉะนั้นก็จะอันนี้คือข้อดีของมันนะครับแล้วก็อีกข้อดีนึงคือเรากำลังจะเข้าสู่ AEC นะครับในปี58อาชีพรับเหมาก่อสร้างหรือวิศวกรเนี่ยเป็นทุกคนทราบใช่ไหมครับน่าจะพอรู้ก็คือว่าเป็นอาชีพบริการฟังแล้วดูไม่ดีเท่าไหร่นะครับอาชีพบริการวิศวกรแม้กระทั่งอาจารย์ก็เป็นอาชีพบริการและเกิดอะไรขึ้นก็คือว่ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่หลายๆอย่างหนึ่งในแง่ของการวางแผนโครงการเนี่ยจะต้องไม่ว่าจะเป็นอินโดมาเลลาวเขมรพม่าเวียดนามจะถูกสัญญาจ้างเนี่ยนะครับผมเชื่อได้ว่ากฎหมายก่อสร้างต่างๆจะถูกเปลี่ยนแปลงในเชิงที่ว่าจะไม่ใช้ภาษาไทยเป็นสัญญาจ้างถูกต้องไหมครับเพราะว่าทุกวันนี้เราก็ใช้สัญญาภาษาไทยเริ่มเมื่อไหร่เสร็จเมื่อไหร่น้ำท่วมก็ขอขยายสัญญานะครับหรือเกิดเหตุการณ์อะไรก็ขยายได้นะครับแต่ในอนาคตเนี่ยสัญญาดังกล่าวข้อจำกัดหรือการเขาเรียกในแง่กฎหมายเนี่ยจะใช้เป็นภาษาอังกฤษหมดนะครับรวมถึงการทำแผนงานทุกวันนี้ผมเชื่อว่า90%ในห้องนี้เนี่ยใช้ Excel ใช่ไหมครับทำเขียน S-curve ทุกคนในที่นี้ทุกคนจะถามคำถามนึงคือเขียน S-curve ได้ไหมผมก็ไม่รู้ว่า S-curve มันบ่งบอกมันดียังไงนะครับแต่คือดีแน่ๆนะครับแต่ทุกคนจะถามหา S-curve เสมอเวลาผมไปอบรมนะครับถ้าผมย้อนกลับไปว่า S-curve มันสะท้อนปัญหาอะไรนะครับมันรู้ไหมว่างานไหนมีปัญหามันรู้ไหมว่าใครสร้างปัญหา S-curve มันตอบไม่ได้แต่มันบอกได้ว่าภาพมันรู้ว่ามันช้าหรือมันเร็วเพราะส่วนใหญ่จะใช้เวลาเบิกโปรเกสใช่ไหมครับจะต้องทำ S-curve ส่งคนอ่านก็ไม่รู้เจ้าของก็ไม่รู้แต่รู้โอเคมันช้าหรือเร็วก็คือดูจาก S-curve นะครับแต่ที่มาบางทีเราไม่เข้าใจนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งคือแผนงานจะเปลี่ยนแปลงใช้แผนงานที่เป็นกลางมากขึ้นนะครับก็คือที่จะใช้ในอนาคตก็น่าจะเป็น Microsoft Project
หรือ Primavera แต่ตอนนี้ Primavera เนี่ยมันเข้าสู่ตลาดแล้วมันได้รับความนิยมแล้วฉะนั้นคงปฏิเสธไม่ได้ที่จะไม่รู้มันนะครับคงปฏิเสธไม่ได้ที่จะไม่เรียนรู้มันวันนี้ก็ขอแนะนำนิดนึงนะครับผมอาจารย์ยุทธนาก่อขิงนะครับก็ขอแนะนำตัวอีกครั้งนึงก็คือเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือวิทยาเขตปราจีนบุรีด้วยนะครับใกล้เขาใหญ่มากฝั่งปราจีนบุรีนะครับทุกวันทำงานก็จะเห็นเขาใหญ่เมฆหมอกโอ้สวยงามมากครับใครทำงานผมมีความสุขมากแล้วก็ได้นำน้องๆนักศึกษามาช่วยกันนะครับขนาดช่วยแล้วเราก็ขนาดใช้เวลาขนาดนี้ก็ต้องบอกว่านักศึกษาในที่มาช่วยเนี่ยน้องๆ4คนเนี้ยเรียนในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้างหลายๆคนอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนก็จะมีแต่วิศวะโยธาใช่ไหมครับเทคโนโลยีโยธาครุศาสตร์โยธานะครับแต่กลุ่มพวกนี้จะเรียนทางด้านใช้ IT เข้ามาช่วยบริหารจัดการโครงการคุณสมบัติเขาก็คือว่าสามารถเขียนแบบได้ด้วย AutoCAD ทำ 3D ได้ด้วย 3D Max ทำแบบ 3D ได้ Google SketchUp นะครับวางแผนด้วย Microsoft Project ได้และสามารถวางแผนด้วย Primavera ได้เขาเรียน1เทอมเต็มๆนะครับดังนั้นถามว่าที่กล่าวไว้อย่างเงี้ยเพื่ออะไรเพื่อให้รู้ว่าเด็กรุ่นหลังและรุ่นอนาคตเนี่ยเขารู้แล้วฉะนั้นเรามองจากหน้าตาก็ไม่ใกล้เคียงกับผมนะครับก็คงต้องเรียนรู้แต่ไม่ใช่หมายความว่าเราคงต้องรู้ทุกอย่างที่ใช้ได้แต่เรียนรู้ว่าเด็กรุ่นใหม่หรือว่าบัณฑิตที่จะจบเข้าไปในตลาดใหม่เนี่ยเขาสามารถใช้พวกนี้ได้ดังนั้นถ้าเราจะใช้เขาเนี่ยเราก็จะรู้ศักยภาพของโปรแกรมรู้ศักยภาพของคนที่จบมาเนี่ยเราก็สามารถใช้งานเขาได้อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุดผมเชื่อว่าบางคนไม่จำเป็นต้องไปนั่งวางแผนนี้อีกแล้วแต่อย่างน้อยมาเรียนรู้วันนี้เนี่ยเพื่อให้เรียนรู้ว่ามันทำอะไรได้นะครับเพื่อน้องๆที่จบมาใหม่ๆเนี่ยเขาจะได้ไปเซิร์ฟหรือว่าไปซัพพอร์ตงานของเราได้อีกอย่างนึงหลายคนเนี่ยตั้งคำถามในใจว่าทุกวันนี้ผมคุมงานก่อสร้างหรือคุมโปรเจกต์มันก็ไม่เคยเจ๊งนะครับผมก็ต้องตอบกลับว่าบังเอิญมันโชคดีคือมันไม่เจ๊งถ้าผมพูดตรงๆนะครับเพราะว่าเพราะเราอาจจะเผื่อแก๊ปเยอะแฝงค่าใช้จ่ายเอาไว้ในค่าแรงใช่ไหมฮะพูดตรงๆแฝงค่าใช้จ่ายไว้ในข้าวสดุบ้างนะครับแต่ในอนาคตเนี่ยราคาจะถูกบีบลงเรื่อยๆสังเกตไหมครับสมัยก่อนกำไรเนี่ย 30%ถ้าผมพูดตรงๆใครรุ่นเก่าๆเนี่ยรับเหมาก่อสร้างราชการเนี่ยเผื่อไปเลยกำไร 30% 40% 50% แต่ทุกวันนี้กำไร 5% หรือ 15% ก็เก่งแล้วฉะนั้นมันมีความหมายยังไงก็คือว่ากำไรเนี่ยจะถูกบีบลงนะครับเพราะคู่แข่งจะเข้ามาเยอะขึ้นโดยเฉพาะในอนาคตบริษัทต่างชาติจะเข้ามาตั้งบริษัทแล้วก็จะแข่งกับเราในการประมูลงานคำถามแล้วเราจะถ้าเราแข่งกันดรอปราคาลงเนี่ยหรือแข่งลดกำไรลงเนี่ยมันจะทำให้พากำพังวิธีการง่ายๆคือทำไมเขาใช้วิธีการ management เข้ามาจับในการวางแผนจับเพื่ออะไรเพื่อลดการสูญเสียทรัพยากรความหมายคือเราเคยจะใช้กรรมกร30แล้วก็อัดมา50เราเคยใช้เหล็กในงานโครงการจริงอาจจะใช้แค่10ตันแล้วก็อัดมา20ตันเพราะอะไรเพราะเราเผื่อว่าเดี๋ยวคนงานมันตัดเหล็กเกินไปเราเผื่อคนงานเดี๋ยวไม่พอเราเอาไว้ในโครงการในอนาคตทำไม่ได้แน่นอนผมเชื่อว่าเพราะว่ามันจะเกิดคู่แข่งขันฉะนั้นการบริหารโครงการให้ลดความสูญเสียทรัพยากรให้น้อยสุดนี่คือการแข่งขันนี่อย่างแท้จริงนะครับคือคำว่าทรัพยากรคือเวลาสังเกตว่ารับเหมาบ้านเราเนี่ยไม่มีแทบจะไม่มีโครงการไหนมันไม่เกินเลยมันจะเกินหมดแล้วความสูญเสียทรัพยากรปูนก็ใช้10ถุงแข็งไป5ถุงนะครับตัดเหล็กคนงานก็พยายามเอาเส้นใหม่ๆมาตัดอันนี้คือเป็นที่ผมเคยเจอนะครับเพราะผมก็เคยทำงานบริษัทเอกชนมาบ้างนะครับก็เลยพอมีรู้เจอทั้งดีและไม่ดีมาบอกกันนะครับฉะนั้นในอนาคตน่ะจะแข่งขันการใช้การบริหารโครงการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับแต่คนที่จะเรียนการบริหารโครงการได้เนี่ยนะครับก็ต้องหนึ่งมีประสบการณ์หน้างานจะสังเกตว่าเด็กที่จบใหม่ๆจะไม่ค่อยนิยมเรียนโปรแกรมผมเท่าไหร่นะครับเ
ราะว่าเขาก็ไม่รู้ที่เรียนไปทำอะไรแต่พอทำงานไปถึงจุดหนึ่งผมเชื่อว่าพอเราคุมโปรเจกต์เนี่ยมันจะถูกบีบเรื่องของเวลาถูกบีบเรื่องของเงินสังเกตไหมครับเงินจะถูกบีบว่าใช้เท่านี้ถ้าเกินปั๊บเดี๋ยวมีปัญหาแล้วปลายปีก็ไม่ได้โบนัสนะครับอันนี้ก็คือช่วยให้เราสะท้อนปัญหาต่างๆนะครับอันนี้ก็อธิบายความเรียก motivation ถึงความสำคัญของมันซึ่งเราหนีไม่พ้นแน่ๆนะครับในยุคของเราที่จะต้องใช้ IT เข้ามาบริหารโครงการหลายคนก็ปฏิเสธ IT ว่าเฮ้ยมันผมก็ทำมาจนแก่แล้วมันก็ไม่เคยมีปัญหาก็เพราะว่าผมก็ตอบไปตรงๆว่าบังเอิญมันโชคดีมันไม่มีปัญหานะครับมันอาจจะท้อนอะไรที่รายละเอียดไม่ได้นะครับอันนี้ก็เกริ่นไว้แล้วกันนะครับคราวนี้2วันนี้เราจะเรียนอะไรกันนะครับก็คือว่าเราจะเรียนวิธีการบริหารโครงการตั้งแต่สเต็ปจะเห็นว่าแต่ละท่านจะมีแบบฝึกหัดอยู่ใช่ไหมครับแบบฝึกหัดจะมีทั้งหมดถ้าเปิดดูเนี่ยจะมีทั้งหมดประมาณ20-29-20บทนะครับแต่ละบทเนี่ยเป็นการทำตามลำดับของการทำงานนะครับถ้าเราเปิดฝึกหัดมานะนะครับก็ผมจะเรียงลำดับของการใช้โปรแกรมตามลำดับของแบบฝึกหัดนะครับฉะนั้นถ้ากลับไปทบทวนเนี่ยนะครับก็สามารถทำแบบฝึกหัดตามนี้ได้นะครับวิธีนะครับอันที่สองขณะอบรมหนังสือที่ท่านได้ไปเนี่ยไม่ต้องเปิดอ่านเพราะอะไรครับปัญหาที่ผมเจอมาคือเปิดอ่านพร้อมกันให้มันตรงไหมวะมันพอพลิกไปถึงหน้าจอไหนแล้วพอเข้าใจไหมครับมันก็จะตามไม่ทันดังนั้นหนังสือไม่ต้องเปิดอ่านทำไมเอากลับไปทบทวนที่บ้านเพราะว่าถ้าวิธีการคือถ้าเราจำกระบวนการมันได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวพอไปทบทวนมันจะง่ายแล้วแต่ถ้าเกิดเปิดไปมาเทียบผมเพราะบางครั้งมันมีรายละเอียดของเมนูอะไรที่อาจจะข้ามไปข้ามมากระโดดไปกระโดดมาเนี่ยแล้วพอไปเทียบกับหนังสือกลับมามันไม่ตรงกันแล้วไปไหนต่อเนี่ยจะงงฉะนั้นยังไม่ต้องเปิดหนังสือแต่ผมจะไปช้าๆแล้วแต่ละบทเนี่ยลองช็อตโน้ตดูจะเพิ่มเติมใช้วิธีการช็อตโน้ตเอาโอเคไหมครับแล้วพอไปทบทวนด้วยหนังสือนั้นจะไม่ยากแต่ถ้าเปิดไปดูไปเทียบไปไม่ตรงกันเว้ยอะไรงี้เดี๋ยวกลับมางงนะครับผมจะสอนแบบก็คือจะไปช้าๆและทบทวนเพราะดูจากหน้าตาเป็นอาวุธก็นะครับน่าจะมาเจอพี่บอกว่าเมื่อเช้ายืมเครื่องแฟนมาอีกต่างหากแสดงอาจจะไม่ได้จับมานานแต่ไม่เป็นไรนะครับเราไปด้วยกันได้นะครับเราไปด้วยกันได้นะครับโอเคฉะนั้นนะครับเราในจริงๆทฤษฎีเนี่ยผมอยากคงไม่ค่อยจริงๆในหนังสือเนี่ยนะครับก็พูดหน่อยแล้วกันทฤษฎีนะครับเพราะจริงๆแล้วผมต้องขอบอกเลยว่าในห้องนี้ไม่มีใครด้อยไปกว่าผมในเรื่องของการวางแผนโครงการหรือประสบการณ์หน้างานนะครับแต่ผมต้องอธิบายความว่าแผนงานโครงการเนี่ยนะครับจริงๆพูดเป็นง่ายๆคือมันจะมีแผนงานอยู่2อย่างแผนงานเวลากับแผนงานทรัพยากรสังเกตไหมครับเวลาเราวางแผนงานด้วย Excel หรือทำแกนชาร์ตใน Excel เนี่ยมันจะไม่พูดถึงเลยว่าใช้เงินโทษทีใช้ทรัพยากรอะไรเท่าไหร่นะครับถ้าจะพูดถึงนี่ก็คือแผนงานระยะเวลาทำเมื่อไหร่เสร็จเมื่อไหร่เนี่ยเขาเรียกแผนงานระยะเวลานะครับอีกแผนงานหนึ่งที่สำคัญคือแผนงานทรัพยากรจะเป็นการพูดถึงใช้เงินอะไรบ้างใช้วัสดุอะไรใช้ใครทำอันนี้คือแผนงานทรัพยากรแต่ปัญหาที่ผ่านมาคือ2แผนงานมันไม่ค่อยมาเจอกันสังเกตไหมครับเราไปวางแผนหน้างานด้วยS-curve Gantt chart ด้วย Excel เนี่ยเราใส่แต่คอสเข้าไปเพื่อแค่รู้ว่าจะใช้เงินจริงๆแล้วมันใส่แค่แล้วก็ไปเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมาว่าทำสัปดาห์นี้ได้กี่เปอร์เซ็นต์โดยใช้เนื้อเงินออกมาเทียบนะครับแต่เราอยากจะรู้ว่าบุคลากรหรือคนที่จะใช้ในแต่ละช่วงเวลาเป็นเท่าไหร่เขาเรียกแผนงานทรัพยากรนะครับซึ่งพีเมเวล่าเนี่ยเอา2แผนมาเจอกันได้นะครับเป็น1แผนที่เรียกเป็นแผนโครงการฉะนั้นแผนโครงการที่สมบูรณ์จริงๆแล้วก็คือแผนงานทรัพยากรขอโทษทีแผนงานเวลากับแผนงานทรัพยากร
เอามาเจอกันในแผน1แผนเหลือแพ้แผนเดียวนะครับแล้วเราก็เอาไปใช้ในการรายงานผลดูกราฟดูเกิร์ฟเนี่ยจากแผนงานนี้นะครับมันก็เหลือแค่แผนเดียวเขาเรียกเป็นแผนโครงการนะครับถ้าเราดูจากแบบฝึกหัดนะครับอันนี้ไปอ่านรายละเอียดได้นะครับก็เป็นทฤษฎีนิดหนึ่งนะครับถ้าดูจากแบบฝึกหัดเนี่ยจากแบบฝึกหัดที่1นะครับแบบฝึกหัดที่1ถึงแบบฝึกหัดที่นะครับจริงก็ปนๆกันอยู่นะครับแบบฝึกหัดที่9เนี่ยที่10เนี่ยนะครับจะเป็นพูดถึงแผนงานระยะเวลาเป็นส่วนใหญ่นะครับนะครับเป็นแผนงานระยะเวลาส่วนใหญ่แล้วหลังจากนั้นแล้วก็จะพูดถึงทรัพยากรเห็นไหมครับตั้งแต่12ไปแล้วเนี่ยจะพูดถึงแผนงานทรัพยากรนะครับแผนงานทรัพยากรนะครับจนถึงบทที่20นะครับนี่ก็เป็นแบบฝึกหัดที่เราจะใช้กัน2วันนะครับนะครับโอเคผมสัญญาเลยว่ากลับไปแล้วเนี่ยสามารถใช้โปรแกรมได้อย่างแน่นอนนะครับนะครับเพียงแต่ว่าถ้าจะหลับในระหว่างอบรมก็อันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ถ้าตามกันไปเงี้ยอย่างเงี้ยคิดว่าไม่มีปัญหาถึงบอกว่าใหญ่จะดูหนังสือถ้าดูหนังสือผมเนี่ยรับรองงงนะครับไม่ใช่ว่ามันเขียนยากอ่านง่ายมากหนังสือผมเพียงแต่ว่ามันดูจอไปดูไปดูมาจะงงนะครับงั้นจำง่ายๆนะครับเดี๋ยวจำไม่ยากอะไรเลยโอเคงั้นเพื่อความรวดเร็วเลยนะครับเรามาดูเราเปิดโปรแกรมแล้วก็เข้ามาที่ตัวโปรแกรมนี้นะครับแบบฝึกหัดแรกเลยก็บอกว่าให้ปรับปรุงหน้าจอของโปรแกรมเพื่อความสะดวกในการทำงานโอ้คำสั่งง่ายมากนะครับคราวนี้จากปกติเราเปิดโปรแกรมมาเนี่ยเราก็ไม่รู้จะเริ่มยังไงก่อนกับมันนะครับวิธีง่ายๆเลยเนี่ยผมก็คือว่าเพื่อถ้าเรายังไม่คล่องในการใช้เนี่ยเราก็จะดูว่ามันคล้ายๆกับจริงๆแล้วมันก็คือองค์ประกอบมันคล้ายๆกับออฟฟิศนะครับก็คือจะมีเมนูนะครับมีวิวบาร์ถ้าใครใช้ Microsoft Project ก็เรียกว่าวิวบาร์ใช่ไหมนะครับแล้วก็จะมีวิวบาร์คอมมานด์บาร์ด้านอีกด้านหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีหน้าจอ2ส่วนส่วนของข้อมูลกับรายละเอียดของข้อมูลของนั้นของส่วนบนเขาเรียกเป็นหน้าต่างส่วนล่างส่วนบนนะครับอาจจะไม่ตรงกับผมนะครับไม่เป็นไรคราวนี้เราจะเริ่มเป็นยังไงด้านนะครับถ้าช้าถ้าเร็วไปหรือไม่ทันก็ยกมือได้เดี๋ยวน้องๆจะตามไปนะครับไปช่วยดูให้นะครับวิธีการเนี่ยถ้าเรายังไม่คล่องนะครับจะเห็นว่าด้านซ้ายมือเราเนี่ยนะครับถ้าเอาเมาส์ไปคลิกก็จะมีตัวชื่อมันเกิดขึ้นแต่ในที่นี้เนี่ยผมให้เอาเมาส์เนี่ยขยายมันออกนะครับดึงมันออกเพื่อเราจะเห็นตัวชื่อมันเต็มๆเพราะตอนนี้เรายังอาจจะยังไม่คล่องผมเวลาผมเรียกไปที่หน้าจอโปรเจกต์ก็คลิกตามชื่อนี้นะครับนั้นวิธีการคือขยับออกมาอย่างเงี้ยครับไม่ต้องตกใจนะครับว่าตอนนี้หน้าตาตรงนี้มันจะไม่แตกต่างจากผมแต่ขอให้เซตตรงนี้ก่อนละกันนะครับนะครับด้านตรงนี้แหละครับเราคลิกขวาตัวนี้เห็นไหมครับครับครับเจอไหมครับโอเคก็ให้คลิกหมดอันทุกอันเลยนะครับเอาเมาส์คลิกมาแตะด้านนี้นะครับแล้วคลิกขวาเจอไหมครับโอเคนะครับแล้วคลิกเลือกถูกทุกอันเลยนะครับในที่นี้ผมเลือก Command Bar Button Text ด้วยนะครับมันก็จะมีทั้งเป็นอักษรแล้วก็มีไอคอนเพราะตอนนี้เราเป็นเราฝึกใช้งานเราก็พยายามให้มันเต็มเอาไว้จะได้เข้าใจโอเคนะครับก็คือ1เลยก็คือมาด้านนี้ขยายมันให้มันเกิดนะครับไอคอนแล้วมีชื่อใส่อยู่แล้วก็ด้านขวามือเราหรือซ้ายมือของจอเนี่ยนะครับก็คลิกขวาแล้วเลือกนะครับคลิกเครื่องหมายถูกให้หมดนะครับเพื่อให้มันเกิดโชว์
ตัวไอคอนนะครับและคำสั่งมันเกิดขึ้นในด้านซ้ายมือเวลาเราใช้งานตอนนี้เราจะเห็นว่ามันยังเป็นสีเทาๆอยู่เพราะว่ามันไม่ใช่อยู่ในหน้าจอหรือหน้าต่างที่มันถูกใช้งานได้มันก็ยังไม่ถูกให้เลือกนั่นเองโอเคนะครับตอนนี้สภาพหน้าจอเนี่ยก็พร้อมใช้งานแล้วนะครับคราวนี้เราจะเริ่มงงโปรแกรมนี้หรือว่าโปรแกรมเกี่ยวกับวางแผนเนี่ยมักจะงงเสมอว่าเราจะเริ่มจากอะไรก่อนสังเกตไหมครับเราจะงงว่าถ้าไปดูการใช้งาน Microsoft Project ผมเคยไปดูตามท้องตลาดเหมือนกันเขาไม่เคยบอกว่าลำดับ1 2 3 4 5มันเริ่มจากอะไรนะครับฉะนั้นวิธีการผมคือผมจะเขียนหนังสือหรือเขียนวิธีการตามลำดับของวิธีการทำงานนะครับเริ่มแรกเลยเนี่ยในการสร้างโครงการนะครับฉะนั้นไวมากคือแบบฝึกหัดบทที่2นะครับผมจะไม่อธิบายตัวโปรแกรมมากนะครับแต่จะอธิบายวิธีการใช้มันนะครับเพราะว่าเราจะเกิดความคล่องและเราจะจำได้เองนะครับจากโจทย์บอกว่าจงทำการสร้างผังองค์การนะครับหรือ Enterprise Project Structure หรือย่อๆว่า EPS ของบริษัทแห่งหนึ่งที่ทำธุรกิจทางด้านอสังหาริมทรัพย์และมีบริษัทย่อยตามผังองค์การด้านล่างด้วยโปรแกรม Primavera ผมก็ต้องขยายความนิดนึงว่าอธิบายความนี้ว่าผมเชื่อว่าในที่นี้เนี่ยอาจจะมีบริษัทใหญ่บริษัทแม่ใช่ไหมครับอย่างเช่น CP เป็นบริษัทแม่แล้ว CP ก็อาจจะมีบริษัทย่อยอยู่นั้นเช่น7 Eleven หรืออะไรเนี่ยตรงนี้ผมจะเรียกว่าเป็นองค์การย่อยอยู่ในองค์การใหญ่ความหมายเขาเรียกว่า Enterprise Project Structure นะครับ Enterprise Project Structure อย่างเช่นบริษัทแสนสิริอาจจะทำมีบริษัทย่อยทำดีไซน์ทำก่อสร้างหรือทำแลนด์เดเวลลอปเมนต์หรือว่าทำพัฒนาสังหาริมทรัพย์ก็จะแยกเป็นบริษัทลูกนะพอเข้าใจใช่ไหมครับซึ่งอยู่อันเดอร์ภายใต้แสนสิริเป็นต้นนะครับฉะนั้นผมเลยยกตัวอย่างมาดูจากผังองค์กรทั่วทีผังองค์การตัวนี้นะครับข้างบนเนี่ยกำหนดให้ชื่อบริษัทแม่เป็น Real Estate Development นะผมก็ยกเป็น Case Study นะครับแล้วมีบริษัทย่อยเนี่ยนะครับเป็น Architectural Design Firm นะครับอันนี้ผมก็เป็นยกตัวอย่างนะอาจจะใช้ชื่ออื่นก็ได้ Land Development Firm นะครับแล้วก็ Resident Construction Firm ก็คือว่าเป็นบริษัทย่อยอยู่ในบริษัทแม่พอเข้าใจภาพใช่ไหมครับเราคืออธิบายความอย่างนี้โครงการเนี่ยจะต้องมีสังกัดใช่ไหมครับอย่างเช่นบริษัทเราเนี่ยมีโครงการ10โครงการแต่ตัวบริษัทเนี่ยถือว่าเป็น Enterprise ตอนนี้เรายังไม่ได้สร้างโครงการเลยเรากำลังสร้างตัวองค์กรหรือองค์การของตัวโครงการขึ้นมาฉะนั้นเหมือนเสมือนหนึ่งโครงการต้องมีบ้านตอนนี้กำลังสร้างบ้านให้กับตัวโครงการพอนึกออกใช่ไหมครับซึ่งบ้านเองจะมีบ้านเล็กบ้านน้อยอยู่เป็นที่นิยมอยู่นะครับก็อันนี้เรากำลังพูดภาพรวมคือกำลังสร้างบ้านหรือสร้างบริษัทขึ้นมานั่นเองนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าไปติดตั้งตามองค์การต่างๆเนี่ยมันทำครั้งเดียวเพราะองค์การคงไม่ได้เปลี่ยนบ่อยๆใช่ไหมครับเหมือนกับว่าแต่ตัวโครงการเนี่ยจะเพิ่มลดเสมอแต่ถ้าเรากำลังเหมือนเสมือนหนึ่งเราเป็นเจ้าของบริษัทเรากำลังสร้างบ้านให้กับมันนะครับพอเข้าใจโจทย์นะครับคราวนี้กลับไปที่โปรแกรมเราจะเริ่มอย่างไรนะครับกระบวนการแรกเลยเนี่ยนะครับเอาเมาส์ไปวนๆแถวนี้นะครับไม่ต้องวนก็ได้นะครับคลิกที่โปรเจกต์นะครับพอเราคลิกที่ไอคอนนะครับวิวบาร์โปรเจกต์เนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ว่าตรงบริเวณนี้ก็จะมีคำว่าโปรเจกต์ขึ้นด้วยเห็นไหมครับก็เป็นการสะท้อนว่าเรากำลังทำงานบนหน้าต่างโปรเจกต์อยู่ผมเรียกว่าหน้าต่างจะได้ตรงกันผมเรียกว่าหน้าต่างโปรเจกต์นะครับเพราะนั้นลำดับแรกของการใช้โปรแกรมเนี่ยคือทำงานบนหน้าต่างโปรเจกต์นะครับต่อมาในหน้าต่างนี้เราจะเห็นเนี่ยมี
เยอะแยะเลยซึ่งเป็น simple project หรือว่าเป็นโทษทีเป็นตัวอย่างโครงการนะครับที่อยู่ในโปรแกรมมันมีมาให้ของท่านทั้งผมอาจจะไม่ตรงกันไม่เป็นไรนะครับเพราะเราไม่ง้อมันเราจะสร้างขึ้นมาใหม่นะครับแล้วถามว่าที่หน้าต่างนี้แล้วจะไปยังไงต่อนะครับเพื่อให้ได้ตามโจทย์ที่ว่านะครับเอาเมาส์ไปที่เมนู Enterprise นะครับผ่านนะครับนะครับอาจจะช็อตโน้ตในนั้นในถ้าผมแนะนำเนี่ยเวลาทำแต่ละบทอาจจะช็อตโน้ตเมนู Enterprise นะครับแล้วก็ Enterprise Project Structure แล้วรับรองว่าจำได้เชื่อครับมันจำไม่ยากนะครับแล้วก็เลือกอะไรครับ Enterprise Project Structure Enterprise Project Structure นะครับตัวนะครับอันนี้ครับเห็นไหมครับมันจะเป็นรูปพีระมิดนะครับเป็นรูปพีระมิดนะครับเลือกเลยครับพอเลือก Enterprise Project Structure ปุ๊บก็จะขึ้นหน้าต่างอย่างเงี้ยครับที่มันจะมีพีระมิดอยู่เยอะแยะเลยนะครับอันนี้คือของเดิมที่มันอยู่ในเครื่องมันอยู่นะครับเราก็เกิดความเราต้องการสร้างของเราเองทำได้ฉะนั้นพีระมิดเนี่ยความหมายคือ Enterprise นะครับ Project Structure หรือว่าตัวองค์การอย่างเช่นท่าอากาศยานสุวรรณภูมิก็ถือว่าเป็น Enterprise นะครับมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือก็เป็น Enterprise แต่คณะเทคโนโลยีและการจัดการที่ผมอยู่ถือว่าเป็น Enterprise แต่ Enterprise อยู่ภายใต้ Enterprise ใหญ่พอนึกออกใช่ไหมครับนะครับคราวนี้เราจะสร้างยังไงนะครับก็ไม่ยากเห็นด้านนี้ไหมครับมันจะมีคำสั่งให้ add delete cut นะครับเราคลิก add เลยจริงๆง่ายมากนะครับคลิก add ปุ๊บมันมาแล้ววิธีการดูว่ามันมาไงก็คือว่ามันจะเกิดไฮไลท์สีน้ำเงินเกิดขึ้นมันจะมีอยู่2 ส่วนสังเกตว่ามันจะมีช่องคอลัมน์ ID EPS ID กับ EPS nameนะครับอีกอันหนึ่งคือผมแนะนำคือตัว EPS ID เนี่ยถ้าเราจะตั้งรหัส ID ก็ได้หมายความว่าเราสร้างตัวโค้ดตัว ID ขึ้นมาก็ได้แต่ถ้าเราไม่สร้างมันจะสร้างให้เราอัตโนมัติไม่ให้ซ้ำกับอื่นฉะนั้นแนะนำตอนนี้คือไม่ต้องไปเปลี่ยน ID เขาของท่านกับของผมไม่ตรงกันแน่ๆใช่ไหมครับไม่ต้องไปวอลลี่เพราะว่ามันจะเจเนเรตขึ้นมาเองใหม่ไม่ให้ซ้ำกันแต่ที่สำคัญก็คือตัวนี้นะครับ EPS name นะครับแต่ในขณะนี้มันไปปะปนกับของเดิมที่มันมีอยู่ไปปะปนหลายคนตรงนี้ไม่มีนี่ใช่ไหมครับใช้วิธีการเดียวกันคลิกขวายืดลงมาโทษทีนะครับเดี๋ยวตรงนี้จะเหมือนกันนะครับเหมือนกับผมนะครับวิธีการคือเอาเมาส์เนี่ยนะครับคลิกมันจะมีชิปเล็บชิปไลท์ชิปดาวเนี่ยเราต้องการแยกออกมาจากผังออร์แกไนซ์ไอ้โทษทีผังองค์ Enterprise ข้างบนเนี่ยก็คือกดชิปดาวลงมาเรื่อยๆนะครับพอชิปดาวแล้วมันติดตรงนี้ก็ชิปไปข้างหน้านะครับแล้วก็คลิกชิปดาวลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งให้มันเป็นอิสระEnterprise เป็นอิสระจาก Enterprise ข้างบนทำได้ไหมครับคืออาศัยปุ่มนี้นะครับเลื่อนมาลงมาเรื่อยๆนะครับไม่ถ้ามันติดปุ๊บก็เลื่อนมาข้างหน้านะครับมันก็จะเป็นพีระมิดอิสระไม่มีเส้นเชื่อมโยงกับ Enterprise ข้างบนเป็นการบอกว่าฉันเป็นอิสระแล้วนะครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับ Enterprise ข้างบนนั่นเองโอเคนะครับต่อมาเราสร้างบริษัทแม่ในที่นี้เลยก็คือนะครับดูจากโจทย์คือ Real Estate นะครับ Development นะครับผมก็สมมุติขึ้นมานะครับหลายคนบอกว่าโอ้มันเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็เรากำลังรองรับ AEC นะครับดังนั้นเราเป็นเดี๋ยวผมจะบอกคลิกว่าเป็นภาษาไทยยังไง
แต่มันก็เป็นภาษาคาราโอเกะนะครับมันไม่รู้เรื่องนะครับนะครับไหนๆเรานะเราเป็นจะเป็น EC ก็นะครับไม่ต้องกังวลนิดนึงอย่าไปกังวลว่าพิมพ์ผิดพิมพ์ถูกนะครับเพราะพิมเมเวล่าเนี่ยแก้ไขได้ตลอดเวลานะครับฉะนั้นพิมพ์ผิดพิมพ์ถูกไม่ใช่เรื่องสำคัญแต่ขอให้รู้กระบวนการว่า1 2 3มันไปไหนนะครับแล้วไม่ต้องตกใจว่าบางทีข้อความหรือข้อมูลเลขตัวเลขอาจจะไม่ตรงกับผมไม่ต้องตกใจเพราะ10คนวางแผนยากที่จะเหมือนกันนะครับเพราะอาจจะใส่ข้อมูลผิดจากผมบ้างอะไรบ้างไม่เป็นไรเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะหลุดได้แต่กระบวนการให้มันไปถูกพอนึกออกใช่ไหมครับนะครับกระบวนการให้มันไปถูกนะครับเพราะเดี๋ยวกลับไปก็ทบทวนได้นะครับเรสเดนเรียลเอสโทษทีเรียลเอสเตทใช่ไหมครับนะครับนะครับนะครับเรียลเอสเตทเดเวลลอปเมนต์ถือว่าเป็นแม่แล้วต่อมาทำไงนะครับเรากำลังจะสร้างลูกให้กับเรียลเอสเตทดังกล่าวก็ไม่ยากเอาเมาส์คลิกตัวแม่ไว้คือคลิกโปรแกรมนี้จะคล้ายๆกันกระบวนการจะคล้ายๆกันคือคลิกแม่ไว้แม่เป็นยังไงลูกเป็นอย่างนั้นมันจริงๆอย่างนี้ครับแล้วก็เราก็คลิกแอดเข้ามาเห็นไหมครับมันจะปีลูกแล้วพอเราแอดเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเราจะเห็นว่ารูทมันจะมีเกิดลากเกิดขึ้นเป็นการบอกว่าไอ้ตัวนี้เป็นลูกของตัวนี้มันก็จะเหมือนกับในโจทย์ของเรานะครับบริษัทลูกอันที่2คือนะครับ Architectural Design Firm นะครับก็พิมพ์เข้าไปเลยนะครับก๊อปอันนี้ไปแล้วกันนะครับก็ได้บริษัทพิมพ์แล้วกันนะครับนะครับผมเองก็พิมพ์ไม่ไวนะครับไม่ต้องตกใจเหมือนกันครับส่วนใหญ่วิศวกรจะพิมพ์อย่างเงี้ยครับพิมพ์ดัชนีนิ้วเดียวนะครับพิมพ์หนังสือไปเริ่มเล่มก็2นิ้วเนี่ยนะครับจนปวดไหล่แย่แล้วผมนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาเช็คคำผิดคำถูกใหม่ไม่ต้องห่วงนะครับมันแก้ไขได้ตลอดเวลาสมมุติว่าถ้าใครไม่ถนัดพิมพ์ยาวๆเนี่ยก็พิมพ์คำย่อๆก็ได้แต่เป็นที่รู้ว่าใช้คำนี้นะนะครับบางทีจะได้ทันกันปะนะครับพอเราได้บริษัทลูก1บริษัทแล้วต่อมาจากโจทย์ก็คือว่าเรามีบริษัทลูกคือ Land Development Firm อีกอันหนึ่งทำยังไงกระบวนการเดียวกันเลยเราก็คลิก Add เหมือนเดิมแต่คราวนี้เห็นไหมครับแต่ขอให้สังเกตนิดนึงให้ข้อควรระวังคือนะครับให้สังเกต Root มันหรือว่าลากมันเนี่ยให้อยู่ในเลเวลเดียวกันว่ามันอยู่สถานะเดียวกับโจทย์ที่เราต้องการโจทย์เราคือบริษัทลูก3บริษัทเนี่ยอยู่ในเลเวลเดียวกันฉะนั้นนะครับเราก็จะสร้างบริษัทลูกนะครับขึ้นมาโดยวิธีเดียวกันฉะนั้นใครเป็นแล้วก็จะไม่ยากแล้วนะครับอันต่อไปก็คือเป็น Land Development นะครับนะครับโอเคไหมครับย้ำอีกครั้งนะครับตัว ID ไม่ต้องไปกังวลว่าจะเหมือนผมไม่เหมือนผมเพราะว่ามันจะเจเนเรตใหม่ให้ไม่ให้ซ้ำกันนะครับแต่ตัว EPS name เราก็พิมพ์เข้าไปนะครับอันสุดท้ายคือนะครับก็คือResident Construction Firm นะครับนะครับ
ก็จากโจทย์บทที่2นะครับโจทย์บทที่2เสร็จแล้วทัดกระบวนการเสร็จแล้วคราวนี้เราจะเช็คยังไงว่ามันถูกต้อง1เลยเนี่ยตอนนี้จากหน้าจอ Enterprise Project Structure ที่การสร้างเนี่ยเราสามารถตรวจสอบได้เบื้องต้นแล้วนะครับว่ามันสร้างตามกระบวนการที่เราทำตามโจทย์นะครับเสร็จแล้วเราก็คลิกโค้ดปิดไปนะครับส่วน delete cut เนี่ยเหมือนกับเราต้องการตัดทิ้งลบออกทำได้นะครับสมมุติว่าเราทำถูกต้องแล้วเราก็คลิกโค้ดปิดไปครับครับโอเคนะครับคราวนี้พอกลับมาที่หน้าที่หน้าจอหน้าต่างทำงานเขาเรียกหน้าต่างทำงานโปรเจกต์ผมเรียกอย่างนี้แล้วกันเราจะรู้ได้ยังไงว่าสิ่งที่เราสร้างเมื่อกี้เนี้ยนะครับมันอยู่ในสารระบบแล้วก็เราสกอร์ดูนะครับวิธีการดูง่ายๆเนี่ยมันจะใช้สีเนี่ยเป็นตัวบอกสีขอบนอกสุดเนี่ยเป็นการบอกสถานะว่าเป็นตัว Enterprise ตัวแม่เรียกตัวแม่นะครับถ้าเราดูเนี่ยสีของท่านกับผมอาจจะไม่เหมือนกันแต่เป็นการบอกว่าขอบนอกสุดเนี่ยเป็นการบอกว่าสีที่เป็นสีน้ำเงินของผมนะครับแล้วมีเลียสเตทเทิร์นทำซ้ำตัวอย่างนะครับเป็นตัวแม่สีถัดมาเนี่ยในที่นี้ผมเป็นสีเขียวนะครับซึ่งสีเขียวจะมี3แถวถ้าเราผมนะครับตัวท้ายสุดอันนี้คือที่เราสร้างใหม่ขึ้นมาเนี่ยจะมีนะครับขยายหน้าต่างมาเนี่ยก็จะมีตัวลูกอยู่3ตัวผมเรียกให้เข้าใจง่ายๆว่ามีบริษัทลูกอยู่3บริษัทอยู่ภายใต้บริษัทแม่นี่คือการตรวจสอบง่ายๆว่าสิ่งที่สร้างมาเมื่อกี้เนี่ยได้สร้างแล้วบริษัทเรากำลังสร้างบริษัทเป็นของเราแล้วนะครับแล้วทำไมต้องสร้าง Enterprise Project Structure เพราะว่าตัวโครงการเนี่ยนะครับจำเป็นจะต้องมีที่อยู่ให้กับนะครับให้กับเขาจะอยู่ลอยๆไม่ได้นะครับฉะนั้นสรุปง่ายๆในหน้าต่างโปรเจกต์เนี่ยรูปใดก็ตามที่มันเป็นรูปพีระมิดเนี่ยก็คือนิยามง่ายๆคือเป็นบริษัทจะได้เข้าใจง่ายนะครับแต่รูปใดที่เป็นแฟ้มมันคือโครงการโอเคนะครับมันคือโครงการ1 Enterprise เนี่ยอาจจะมีโครงการหลายร้อยโครงการนะครับและใน Enterprise เองก็อาจจะประกอบด้วย Enterprise ย่อยอยู่ใน Enterprise ของมันตัวมันเองได้เหมือนกันพอนึกออกใช่ไหมครับดังนั้นโครงการต้องมีที่อยู่นะครับก็คือ Enterprise และ Enterprise เองก็อาจจะอยู่ภายใต้ Enterprise อื่นๆก็ได้นะครับแต่นี่คือวิธีการสร้างบริษัทขึ้นมาถ้าบริษัทเราไม่ทับซ้อนขนาดนั้นก็เป็น Enterprise เดียวเลยสมมุติว่ามีบางคนถามว่าถ้าผมมีบริษัทเดียวไม่มีลูกเลยก็ทำเฉพาะ Enterprise เดียวแต่โครงการจะต้องมีที่อยู่เข้าใจไหมครับฉะนั้นก็คือถ้าคำถามว่าถ้าผมมีแค่ Real Estate Development อย่างเดียวไม่มีบริษัทย่อยเนี่ยเราก็ไม่ต้องสร้างตัวย่อยแต่เราต้องสร้างตัว Enterprise ขึ้นมา1อันใช่ๆตัวเลสเซตตัวนี้ครับแต่ถ้าเกิดเราต้องการชัดเลยเราแบ่งฝ่ายไว้ง่ายเราอาจจะนิยามบริษัทเราเป็นฝ่ายนะครับหลายท่านอาจจะบางที่อาจจะมีฝ่ายโยธาฝ่ายก่อสร้างฝ่ายงานระบบก็อาจจะใช้วิธีนี้ก็ได้เพราะบางทีรับเหมางานระบบรับเหมางานก่อสร้างรับเหมางานตกแต่งมันอาจจะคนละถือว่าเรานิยามหรือเราตั้งเป็นองค์กรภายในเราก็ได้อาจจะไม่ได้เชิงต้องไปจดทะเบียนอะไรอย่างนั้นแต่สามารถนิยามหรือสร้างกลุ่มขึ้นมาได้เพราะมันสามารถที่สะท้อนแยกเป็นด้านต่างๆได้พอเข้าใจนะครับก็คือมันวิธีการอย่างนี้นะครับโอเคนะครับถึงจุดนี้สมมุติว่าเรามีบริษัทย่อยนะครับง่ายไหมครับไม่ยากเลยนะครับฉะนั้นสรุปอีกครั้งนึงคือหน้าต่างทำงานโปรเจกต์แล้วก็เมนู Enterprise ใช่ไหมครับแล้วก็เลือก Enterprise Project Structure แล้วก็คลิก Add เข้ามาแล้วก็เปลี่ยนชื่อแค่นี้เองนะครับได้แล้วบริษัทโอเค
นะครับต่อมานะครับเรายังไม่ได้ยุ่งอะไรกับข้างล่างเลยนะครับจะได้ไม่ต้องจำเยอะจะได้จำง่ายต่อมาเลยเนี่ยในโจทย์ข้อที่2ใช่ไหมครับโอ้ไวมากโทษทีข้อที่3สมมุติว่า Resident Construction Firm ได้รับเหมางานก่อสร้างนะครับสมมุตินะครับที่มีชื่อว่า Resident House Project หรือสร้างบ้านพักอาศัย1โครงการขึ้นมาอยู่ภายใต้บริษัทย่อย Resident Construction Firm ปีนี้สมมุติว่าเราได้นะ1โครงการแล้วนะครับเราจะสร้างมันยังไงนะครับผมก็เลยเขียนเป็นสัญลักษณ์รูปสามเหลี่ยมแทน Enterprise Project Structure แล้ว Resident House Project ถือว่าเป็นโครงการหลายคนถามว่าโครงการมีความหมายว่ายังไงนะครับผมพูดเป็นทางวิชาการโครงการคือสิ่งที่ประกอบด้วยกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์อย่างชัดเจนนะครับมีระยะเวลาเริ่มต้นและระยะเวลาสิ้นสุดนะครับพร้อมกับงบประมาณของโครงการถ้านึกภาพไม่ง่ายนึกไม่ออกคืออะไรครับป้ายโครงการหน้าโครงการเรานั่นเองสังเกตไหมครับมันจะบอกชื่อโครงการสร้างอะไรก็คือวัตถุประสงค์โครงการเริ่มเมื่อไหร่เสร็จเมื่อไหร่นะครับในป้ายนั้นก็จะบอกใช้ระยะเวลาก่อสร้างเท่าไหร่คือดูเรชั่นหรือว่าระยะเวลานะครับงบประมาณเท่าไหร่ฉะนั้นนี่คือคำว่าโครงการนะครับบางคนทำงานรูทีนส่งเอกสารทุกวันถือว่าเป็นโครงการไหมไม่ใช่งานใดก็ตามที่เป็นงานไม่มีวันสิ้นสุดเนี่ยไม่ถือว่าเป็นโครงการฉะนั้นไม่แนะนำไปวางแผนที่เป็นงานประจำนะครับโครงการจะต้องมีระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการเพื่อประเมินได้ดังนั้นไม่แนะนำให้ใช้โปรแกรมนี้ไปวางแผนทำงานประจำเช่นส่งเอกสารทุกวันทีมงานทุกวันหรืออะไรเงี้ยนะครับประชุมทุกวันก็ไม่ต้องวางแผนนะครับก็รู้อยู่แล้วต้องประชุมนะครับหรือประชุมทุกอาทิตย์ก็ไม่ต้องไปวางแผนนะครับอันนี้ก็เป็นข้อแนะนำของคำว่าโครงการนะครับคราวนี้กลับมาที่ตัวหน้าจอยังทำงานอยู่ที่หน้าจอทำงานโปรเจกต์เห็นไหมครับยังไม่วนไปไหนเลยแต่เราสามารถสร้างโครงการได้โจทย์บอกว่า Resident Construction Firm เอาเมาส์คลิกเลยครับที่นี่เลยเห็นไหมครับแล้วให้ไปดูที่นี่ครับด้านขวามือของเราหรือซ้ายมือของจอเห็นไหมครับคลิก Add เลยครับ Add ปั๊บมาเลยนะครับมันก็จะบอกว่าโครงการ Create New Project เนี้ยจะให้ไปอยู่ใน EPS ไหน EPS คือ Enterprise Project Structure ในกรณีนี้บังเอิญเราเลือก Resident Construction Firm ไปแล้วซึ่งตรงตามโจทย์เราก็ไม่ต้องไปแก้ไขฉะนั้นเทคนิคคือเลือก Enterprise ก่อนแล้วคลิก Add มันก็จะมาที่นี่แต่ถ้าเราไม่เลือกเนี่ยแล้วเราก็ต้องไปหาก็คือต้องไปคลิกที่ปุ่มเนี้ยปุ่มไอ้3หยดเนี่ยนะครับ3หยดน้ำลายผมเรียกง่ายๆจะได้จำง่ายๆนะครับหยดน้ำลายปุ้มปุ้ยนะครับแล้วมันก็จะให้เราเลือกซ้ำอีกครั้งไปง่ายๆคือกลับไปที่หน้าจอ Enterprise เหมือนเดิมแต่ถ้าเราผมนะครับผมปิดไปก่อนโอเคนะครับวิธีการคือเราเลือกให้ตรงให้ถูกก่อนแล้วก็คลิก Add มันก็จะขึ้น Enterprise ที่เราต้องการทันทีเลยไม่ต้องไปเสียเวลางมหาอีกนะครับต่อมาเราก็คลิก next ไปนะครับจะเห็นว่าไอเนี่ย ID จะโหให้สร้างเยอะแยะหมดเลยพิมาเวล่าเนี่ยจะสารพัด ID นะครับแต่ถ้าเพื่อความสบายใจก็ปล่อยให้มันสร้างให้เราแต่ถ้าเราอยากจะสร้างเองก็ได้บางที่ใช้คำว่าเช่นผมอาจจะใช้บริษัท CP อาจจะเป็น CP 001ก็ได้ถ้าเป็นโครงการหมายเลข1ใช่ไหมครับอาจจะเป็น CP RD ย่อมาจาก Resident 001ก็ได้แต่ไม่นิยมใช้ถ้า001 02อะไรเงี้ยคือเป็น ID ที่เราเซตขึ้นมาเองแต่ถ้าไม่ยุ่งยากนั้นคือใช้ ID ที่
ที่ของโปรแกรมมันเจเนเรตให้เราก็ได้ในที่นี้เราใช้โปรแกรมให้มันเจเนเรตให้เราก็ได้แล้วกันนะครับนะครับผมก็ไม่ไปเปลี่ยนแปลงตัวโปรเจกต์ ID นะครับนะครับหรืออ่ะเพื่อความเห็นชัดนะครับผมใช้คำว่าโปรเจกต์นะครับมันก็ไม่นะครับคำใหญ่ก็ได้นะครับโปรเจกต์001นะครับปีหนึ่งคงไม่เกิน100โปรเจกต์นะครับผมมาใช้001เริ่มที่001ก่อนนะครับอันนี้ก็ลองทดลองทำให้ดูสามารถสร้างได้เหมือนกันนะครับต่อมาโปรเจกต์เนมดูจากโจทย์เลยครับชื่อ Resident House Project นะครับ Resident House Project ก็พิมพ์เลยนะครับไม่ต้องกังวลอีกว่าพิมพ์ผิดพิมพ์ถูกมันแก้ไขได้เหมือนกันสมมติว่าผมพิมพ์อะไรสักอย่างหนึ่งสมมตินะครับนะครับเดี๋ยวมันไปแก้ไขได้แต่ก็พิมพ์ให้นะครับนะครับเดี๋ยวนะครับนะครับสมมติชื่อนี้ก็เน็กไปนะครับมันก็จะถามจริงๆแล้วถ้าเรากลับไปเนี่ยจะเห็นว่ามันจะมีปุ่มฟินิชให้คลิกได้ตลอดเวลากับ previous กับ next ซึ่งผมจะคลิก next ไปให้หมดก่อนแล้วกันถ้าตามเทคนิคเนี่ยจริงๆแล้วเราคลิกฟินิชเลยแล้วค่อยไปดีเทลอีกทีหนึ่งแต่ผมจะคลิก next เพื่อให้เห็นภาพรวมว่ามันจะให้เรากำหนดอะไรบ้างในที่นี้คือมันจะถามวันเริ่มต้นโครงการแล้ววันแล้วเสร็จนะครับผมก็ไม่จำเป็นต้องไปจะใส่ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับผมไม่ไปยุ่งกับมันเดี๋ยวจะมากำหนดให้ดูทีหลังก็เน็กลองไปดูแล้วกันว่ามันให้ทำอะไรบ้างให้ใส่ผู้รับผิดชอบใครบ้างนะครับเดี๋ยวเราก็จะสร้างทีหลังนะครับไพเรทนะครับจะใช้ไพเรทตัวไหนมันก็มีไพเรทหลายอันนะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้กล่าวถึงก็เน็กไปก่อนแล้วกันนะครับโปรเจกต์อาร์คิเทคโปรเจกต์คิเทคเนี่ยคล้ายๆกับว่ามีตัวไกด์ไลน์นำไปทำตาม1 2 3 4ตามกระบวนการกว่าจะเสร็จนี่อืดเลยนะครับคราวนี้เราหยิ่งทนงนะครับเราทำเองก็คือเราไม่ใช้อาร์คิเทคของโปรเจกต์ก็คือเราสร้างเองนะครับพอถึงสุดท้ายมันก็คอนเกตตูเลชั่นทุกทีครับนะครับแล้วก็เข้าโปรแกรมไม่ได้นะครับแล้วก็คลิกฟินิชไปตอนนี้เราจะได้ตัวของโครงการเกิดขึ้นแล้ววิธีสังเกตง่ายๆแฟ้มเนี่ยคือโครงการแฟ้มเนี่ยคือโครงการนะครับแฟ้มเนี่ยคือโครงการนะครับแล้วข้อคลิกอย่างนึงเนี่ยจะสังเกตว่าถ้าเราสกอร์ข้างบนเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีทั้งแฟ้มที่มันปิดปากแฟ้มที่มันไม่ได้อ้าปากแฟ้มกับแฟ้มที่มันปิดกับแฟ้มที่มันเปิดปากอยู่จะเห็น2รูปแบบของไอคอนฉะนั้นถ้าเราของแต่ละท่านลองสกอร์ดูนะครับว่าแฟ้มของท่านเนี่ยเปิดปากอยู่หรือว่าอ้าปากอยู่กี่แฟ้มคราวนี้มันเป็นเทคนิคเหมือนกันนะคำต่อมาคือตอนนี้หมายความว่ายังไงแฟ้มผมเปิดอยู่2แฟ้มหมายความว่าตอนนี้มันถูกเปิดเมเนจทีเดียว2โครงการพร้อมๆกันนะครับอยู่เปิด2โครงการพร้อมกันในทางเทคนิคหรือแล้วถามว่าผมต้องการใช้วางแผนเฉพาะโปรเจกต์นี้อันเดียวล่าสุดที่เราทำเนี่ยทำอย่างไรเทคนิคคือถึงแม้ว่ามันอ้าปากเปิดอยู่แต่วิธีการเลือกเฉพาะโครงการใดโครงการหนึ่งเนี่ยให้เอาเมาส์เลือกที่โครงการนั้นนะครับโครงการนั้นและคลิกขวาเห็นไหมครับทันนะครับแล้วเลือกนะครับ Open Project ครับมันก็จะเด้งมาที่หน้าต่างทำงาน Activityไม่ต้องตกใจนะครับ
เพราะว่ามันเปิดแล้ววิ่งเข้าไปแต่เพื่อ make sure ว่าเราเลือกเปิดโครงการที่เราต้องการโอเคกลับมาที่หน้าต่างทำงานเดิมก็คือหน้าต่างทำงานโปรเจกต์นะครับกลับมาที่นี่จะเห็นได้ว่าแฟ้มที่ผมอ้าปากเอาไว้เมื่อกี้เนี้ยไอ้แฟ้มนี้กับแฟ้มนี้เนี่ยมันถูกเปิดอันเดียวแล้วอันนี้สำคัญนิดนึงเพราะว่าบางทีเวลาเราวางแผนเราลืม เราไม่ได้เฉพาะหรือเจาะจงว่าต้องการเมเนจโครงการไหนและคำถามต่อมาเราต้องการเมเนจทีเดียวหลายๆโครงการทำยังไงถ้าต้องการที่จะเมเนจหลายๆโครงการพร้อมกันทำยังไงกระบวนการก็ไม่ยากนะครับจากเมื่อกี้ผมเปิดโครงการโครงการเดียวคราวนี้วิธีการคือให้กดปุ่มแคปล็อกค้างไว้นะครับพร้อมกับเลือกโครงการนะครับก็คือสกอร์ไปก็เลือกโครงการที่เราต้องการเปิดในที่นี้ผมเลือก3อันลองสุ่มเลือกดูในเครื่องของคุณนะครับแล้วโดยใช้อย่างนี้ครับก็คือเอาใหม่นะครับเลือกกดแคปล็อกค้างไว้แล้วก็เลือกโครงการที่ต้องการนะครับผมเลือกสัก3โครงการนะครับฮะทันไหมครับคราวนี้พอเลือกปุ๊บกระบวนการจะเหมือนกันเมื่อกี้เลยคือคลิกเลยครับคลิกขวาเห็นไหมครับคลิกขวาแล้วก็เลือก Open Project ปึ๊บมันก็จะไปที่หน้าต่าง Activity ซึ่งตอนนี้เนี่ยโครงการมันถูกเปิดใช้งานพร้อมกันเนี่ย3โครงการแต่เราอาจจะยังดูไม่ออกไม่เป็นไรแต่นี่คือวิธีการเทคนิคในการเปิดโครงการในการเมเนจนะครับกลับไปที่เมื่อมันมาที่หน้าต่าง activity เนี่ยให้กลับไปที่หน้าต่างทำงาน project กลับไปกลับมาอย่างนี้จะไม่ต้องงงนะครับจะได้คล่องนะครับคราวนี้อย่างที่บอกว่าเราคงยังไม่เก่งที่จะไปบริหารพร้อมๆกันหลายโครงการเอาทีละอันก่อนดีกว่าไหมนะครับเพราะนั้นกระบวนการเหมือนเดิมนะครับให้เลือกโครงการล่าสุดที่เราทำเมื่อกี้นี้นะจำได้นะครับก็คืออันสุดท้ายที่มันสร้างขึ้นนั่นเองกระบวนการเหมือนเดิมจำได้ไหมครับคลิกอะไรครับคลิกขวาเห็นไหมผมว่าจำไม่ยากแล้วนะครับแล้วก็เลือก Open Project โครงการนี้ก็คือจะเปิดเฉพาะโครงการเดียวแต่มันก็จะเด้งไปที่หรือว่ามันจะไปเปิดที่หน้าต่าง activity นะครับมันนึกว่าเราจะไปทำรายละเอียดแล้วของการมันก็จะเด้งที่นี้แต่ก็เป็นเทคนิคในการเลือกโครงการที่จะ manage นะครับก็กลับมาที่หน้าต่างโปรเจกต์เหมือนเดิมนะครับนะครับตอนนี้เราก็ยังอยู่ที่หน้าต่างโปรเจกต์อยู่โอเคนะครับโดยให้สังเกตว่าแฟ้มนะครับแฟ้มมันถูกเปิดอยู่นะครับโอเคคราวนี้เราลองมานะครับจากที่เป็นหน้าต่างดีเทลด้านล่างเนี่ยเราจะจำเป็นจะต้องกำหนดรูปแบบโครงการนะครับในข้อที่4นะครับในข้อที่4เห็นไหมครับเราได้โครงการแล้วเราต้องการกำหนดโครงการนะครับให้เริ่มวันที่1กุมภา2013นะครับแล้วก็กำหนดปฏิทินโครงการนะครับให้ทำงานทุกวันวันละ8ชั่วโมงนะครับแล้วก็มีวันหยุดเยอะแยะเลยตามนี้ทำยังไงนะครับแต่จริงแล้วมันมีหลายอันที่ต้องเซตก่อนนะครับในส่วนแรกเนี่ยเราเลือกโครงการนั้นนะครับแล้วเราจะเห็นแท็บด้านล่างนะครับให้เลื่อนแท็บด้านล่างหรือด้านหน้าต่างด้านล่างขึ้นมานิดหนึ่งนะครับแล้วก็ให้มั่นใจว่าเราเลือกโครงการที่เราสร้างแล้วนะครับเพราะไปเลือกผิดโครงการเดี๋ยวไปตั้งค่ามันผิดแล้วเรามาไล่แท็บของแต่ละอัน
นะครับเลือกโครงการนะครับแล้วก็แท็บด้านล่างเริ่มที่ General ก่อนนะครับนะครับแรกคือเป็น Project ID ก็อย่างที่บอกว่าเราสามารถแก้ไขได้นะครับจากตรงนี้ก็ได้หรือตรงนี้ก็ยังได้เลยหรือตรงนี้ก็ยังได้แก้ไขได้แต่อย่าลืมนะครับตอนนี้เราเข้าไปในโปรแกรมด้วยพาสเวิร์ดคำว่า Admin ใช่ไหมครับมันก็เหมือนทั้งหมดหนึ่งคุณแก้ไขอะไรก็ได้ในโปรแกรมแต่ถ้าเราเข้าไปลักษณะเป็น User ธรรมดาบางอย่างถ้าระบบมันถูกตั้งค่าบางอย่างเราเข้าไปแก้ไขไม่ได้แต่ตอนนี้เราเหมือนทำอะไรก็ได้ในโครงการสมมุตินะครับเราสามารถที่จะแก้ไข ID ก็ได้ชื่อโครงการก็ได้นะครับสถานะ Active ก็คือสถานะทำงานอยู่นะครับ Inactive ไม่ทำงาน Planet วางแผนไปแล้วนะครับ What is อยู่กำลังในการพิจารณาเงื่อนไขหรือกำลังดูในรายละเอียดอยู่ประมาณนี้นะครับแต่ตอนนี้เราเลือกเป็น active คือสถานะโครงการนี้ใช้เป็นสถานะ active คือทำงานนั่นเองนะครับแต่ต่อมาคือ responsible manager คืออะไรตรงนี้เป็นผู้จะกำหนดผู้รับผิดชอบโครงการก็ได้นะครับในที่นี้มันจะขึ้นว่า innovative GC นะครับจะเห็นได้ว่ามันมีแค่นี้ให้เลือกของผมนะครับหลายท่านอาจจะมีอันอื่นในระบบมันยังไม่ได้สร้างผังองค์กรหรือว่าบุคลากรขึ้นมานะครับเราก็คือใช้อันนี้ไปก่อนนะครับต่อมา risk level คือความเสี่ยงคือความเสี่ยงนะครับมี very low low medium high very high นะครับโครงการนี้มีความเสี่ยงแค่ไหนนะครับตรงนี้ก็เราก็อาจจะตอบเองไม่ได้อาจจะระบุว่าอาจจะเสี่ยงต่ำเสี่ยงมากอันนี้ก็เป็นคุณภาพของแต่บริษัทที่จะกำหนดนะครับหรือ very low ก็ใช้เลขเป็นตัวบอกนะครับความเสี่ยงของโครงการต่อมาเป็น project leveling priority ความเสี่ยงคือตรงนี้ถ้าในแง่เศรษฐศาสตร์คืออธิบายความยากเรื่องความเสี่ยงเหมือนกันความเสี่ยงคือมันเป็นเหมือนเราระบุว่าเขาเรียกอะไรอ่ะความเสี่ยงเรื่องของงบประมาณที่อาจจะไม่ตรงกับที่วางแผนโครงการความเสี่ยงเรื่องของ อุบัติเหตุนะครับความเสี่ยงเรื่องของชีวิตเป็นต้นความเสี่ยงเรื่องของการที่เป็นไม่ได้ตามแผนฉะนั้นการนิยามความเสี่ยงเนี่ยเป็นการเราเหมือนเราให้ข้ามเอาไว้เฉยแต่มันไม่ได้เพราะว่าไอ้โปรแกรมเนี้ยมันสามารถไปวิเคราะห์เรื่องของ financial analysis ได้ระบุมันเป็นคุณภาพของแต่ละที่จะเป็นกำหนดใส่ค่ามันเอาไว้ก็ผู้ก็อย่างที่บอกว่าการวางแผนเนี่ยเวลาวางแผนไม่ใช่ผู้วางแผนผู้กำหนดแต่จริงๆแล้วถามว่าเวลาวางแผนจริงเราอาจจะใช้เด็กเป็นคนทำสมมุตินะครับเด็กก็ต้องมาถามเราว่าพี่ครับโครงการนี้มีความเสี่ยงขนาดไหนเราเป็นคนใส่ค่าความเสี่ยงเข้าไปเองถามว่ามีสูตรคำนวณไหมหลายคนมันมีคำนวณยังไงมันเป็นคุณภาพที่บริษัทตั้งขึ้นมาเองรู้ว่าเลเวลนี้โปรเจกต์นี้มีความเสี่ยงแบบไหนพอเอามาเรียงกันก็จะรู้เองในองค์การตัวเองแต่ถามว่าคำนวณยังไงผมตอบไม่ได้เพราะคุณภาพของแต่บริษัทไม่เหมือนกันครับคำนวณเรื่องจริงๆแล้วมันก็จะไปคำนวณเรื่องของไฟแนนซ์เป็นหลักเอาไม่เกี่ยวเป็นเรื่องไฟแนนซ์เชิงเงินจะบอกว่าเรื่องความเสี่ยงจะส่วนใหญ่จะเน้นเรื่องของไฟแนนซ์นะครับเรื่องของไฟแนนซ์นะครับก็2วันนี้ก็บางอย่างผมอาจจะไม่ลงดีเทลเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้ลงลึกขนาดนั้นนะครับเขาว่ามันจะมีเรื่องของไฟแนนซ์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับก็เป็นคอร์สใหญ่เหมือนกันถ้าพูดถึงไฟแนนซ์